วันนี้เวลา 14:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์จินวัฒน์ปะโคทังนายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทยนำผู้สนับสนุนบริหารการศึกษาดีเด่นคณะกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทยผู้บริหารการศึกษาดีเด่นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นผู้มีเกียรติประวัติและผลงานทางการศึกษาดีเด่นและอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่นประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางวิชาชีพการบริหารการศึกษาในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุภชัยศรีล่าที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วย